สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆวันนี้ที่ผมมาอัดคลิปเนี่ยพอดีมีสาวๆเขารีเควสมาอยากจะให้ผมทำมาแอคเซสให้เขาดูก่อนอื่นครับก็ต้องเปิดโปรแกรมอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอ่ะ2010ครับเพื่อนๆยังไม่มี2013ผมเข้าใจดีผมใช้2013ก็ค่อนข้างจะงงเหมือนกันผมขอเปิดเพลงหน่อยจริงๆถ้าผมทำอะไรแล้วไม่เปิดเพลงเนี่ยทำไม่ค่อยได้แล้วจะยิ่งทำช้าด้วยครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมทำคณิตเสร็จตอนตีสี่ไงผมจะมาเริ่มเลยแล้วกันครับผมพอเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปที่เมนูสร้างนะเมนูสร้างแล้วคลิกครับฐานข้อมูลเปล่าตั้งชื่อแฟ้มอะไรก็ได้ครับแฟ้มอยากตั้งอะไรก็ตั้งครับแฟ้มผมณที่นี้ผมตั้งเป็นชื่อผมแล้วกันอาร์มนะกด Enter ครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้เป็นตารางเปล่าๆ Table 1คราวนี้เราต้องสร้างข้อมูลกดเลยครับคลิกขวาครับผมมุมมองออกแบบนะครับกดไปที่ตารางแล้วคลิกขวามุมมองออกแบบคราวนี้มันจะให้ขึ้นมาให้ตั้งชื่อตารางนะครับตั้งชื่อตารางตั้งชื่อนะครับอะไรก็ได้ในที่นี้วันนี้ผมจะให้มันเป็นตารางของสาวๆโซชิผมจะตั้งเป็นว่า members ตัวเฉยๆผมตั้งงี้นะกดตกลงนะครับตกลงมันขึ้นมาอย่างนี้ให้ใส่เรียกว่าใส่เขตข้อมูลอันแรกเป็นคีย์หลักอยู่แล้วซึ่งคีย์หลักหมายความว่าเป็นข้อมูลที่ซ้ำไม่ได้ผมจะณณที่นี้ผมจะให้เป็นรหัสละกันรหัสแล้วก็ว่าไปนะรหัสสมาชิกก็ได้ครับสมาชิกตรงนี้ให้เป็นเทคทั้งหมดครับไม่ว่าจะมีกี่เขตข้อมูลต้องให้เป็นเทคทั้งหมดคำอธิบายมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ในที่นี้ผมไม่ให้มันมีเพราะเดี๋ยวมันจะเรื่องเยอะนะสมาชิกต่อไปเป็นนามเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็ว่าไปครับแต่ผมจะให้เป็นทั้งชื่อทั้งสกุลไปเลยนะเทคเหมือนเดิมครับต่อไปผมจะให้มันเป็นวันเกิดละกันนะวันเกิดเทคแล้วก็รายได้ครับผมพอใจแค่เนี้ยมีแค่สี่เขตข้อมูลก็พอพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วกดออกได้เลยครับตรงนี้จักรบาทอย่าไปกดตรงนี้นะครับไม่เอากดตรงนี้ครับปิดแล้วมันถามว่าคุณต้องการยืนยันไหมที่จะเซฟอะไรอย่างนี้กดใช่ไปครับดูครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะผมขอขยายตัวอักษรหน่อย8กลางชื่อสกุลผมเอากว้างหน่อยว่าเกิดก็กว้างหน่อยรายได้ก็โอ้ยสมาชิกผมให้เป็น G01 ก็พอครับชื่อนามสกุลไม่ต้องห่วงครับชื่อนามสกุลนี่นะครับผมเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะใช่ว่าผมจะรู้ทุกเรื่องคนแรกครับผมคิมแทยอนคิมแทยอนคิมแทยอนวันเกิดของพี่แทสักคู่ครับ9 มีนา 89สายไปครับไม่ต้องเอาตามผมนะครับตอนทำจริงอันนี้ผมสมมุติขึ้นมารายได้ผมก็โม้ขึ้นมานะครับสักล้านห้าโอ้ยสักล้านห้าแล้วกันแต่มันล้านหนึ่งเนี่ยสามหกล้านห้าในที่นี้ผมให้เป็นวอนนะเป็นค่าเงินของเกาหลีเขาผมจ
ัดใหม่ก่อนตรงกลางนี่ตรงกลางมันไม่กลางให้ผมกลางกลางโอเคครับโอเคต่อไป G02 G02 ต่อครับ19 โอเคเกิดผมก็จำไม่ได้หมดหรอกเลยรายได้ได้ได้ล้านต่อไป G03 ครับว่าไปไปเรื่อยๆนะไม่เข้าใจตรงไหนก็มาโพสต์บอกผมอีกทีทีหลังแล้วกันซันนี่เมย์15เมย์15ตรงนี้ช้าหน่อยครับมันต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้เวลาก็จะลดหลั่นลงมาเรื่อยๆแล้วกันนี่เลยร้าน2 G04 ไปลายเยอะเจริญ Tiffany ครับผมคำวังมิยองชื่อน่ารักครับคำวังมิยองนี่รักเมืองไทยครับคิมฮายอยอนชอบมาเมืองไทยบ่อยๆจะเชื่อมกันบางคนอาจจะรำคาญเสียงเพลงถามว่าทำไงครับก็อดทนฟังไปผมทำงานทุกครั้งต้องมีเสียงเพลง1 G06 ครับทั้งหมดต้องมี9คนนะครับคนที่6พรยูริพรยูริดีเซมเบอร์ล้าน5แสนนะครับล้าน5แสนไม่ห้าหมื่นโอ้ยขอโทษครับล้าน5แสนG07 ตูยองนะครับของเราสาวสูงสุดในวงตูออกครับเกิดก่อนผม7วันนะวันนี้10กุมภาพันธ์ล้านหนึ่งเริ่มจากกังวล G08 G08 ใครครับอิมยุนอาร์ยุนอาร์ของเรานี่เองคนนี้ผมค่อนข้างจะลำเอียงนะผมให้3ล้านวอนโอ้โหเด่นที่สุดเลยครับ3ล้านวอน3 6 3 5 3 1 1เดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงเอาคุณพี่แท้เสียใจผมให้G09 น้องเล็กเราครับโซฮยอน
น้องเล็กของเราน้องต่อผมให้เอาให้มันเหมือนกันสักอันหนึ่งล้านสามนะครับล้านสามโอเคครับพอเราได้ข้อมูลมาอย่างนี้นะพอเราสร้างตารางข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งผมว่าครูเขาก็จะให้มาแค่ตารางเดียวเพราะว่าด้วยเวลาหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วปุ๊บต่อไปเราทำอะไรต่อไปเหรอครับเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะต่อไปทำเกมครับนะทั้ง5เกมถามว่าเกม5เกมทำยังไงเหมือนทำให้ดูต่อไปไปที่สร้างครับที่สร้างนะแล้วเราก็ไปว่าออกแบบสอบถามออกแบบสอบถามตารางครับแน่นอนครับมีตารางเดียวเราไม่คลิกเลยครับตารางเดียวแล้วก็กดปิดไปครับจะมีเขตข้อมูลขึ้นมาโชว์ให้เราได้เห็นครับตรงเขตข้อมูลเนี่ยเราใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ความต้องการให้ข้อมูลมันครบถ้วนสมบูรณ์ก็พอครับผมในที่นี้ผมขอใส่หมดเลยดับคลิกไปครับตรงนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันนะตอนแรกเรียงลำดับนี่ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเรามาสนใจตรงเกณฑ์นี่เกณฑ์นะตอนแรกผมจะให้เกณฑ์ของรายได้ซึ่งเกณฑ์สักคู่ครับเกณฑ์มันมี5เกณฑ์ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามีเกณฑ์อะไรบ้างลืมเหมือนกัน5เกณฑ์5เกณฑ์มุมมองของแบบไปอยู่ข้างล่างมันหายไปไหนเนี่ยสักครู่ครับสักครู่นึงผมกำลังงงอ๋อเปิดใช้งานได้หาอ๋อโทษครับโทษสึกระบบเซฟตี้มันก็เหมือนเดิมอ๋อมาแล้วผมฉลาดจริงๆเลยโอเคครับตอนแรกยูเซอร์อ๋อโอเคครับยูเซอร์คือมันเรียกว่าอะไรนะไอ้เครื่องหมายนี้ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะฟันปลาหรือเปล่าผมขอเรียกว่าฟันปลานะเราใช้เนี่ยเป็นฟิกครับไม่สามารถแก้ไขได้เฉพาะเกณฑ์นี้นะเกณฑ์ที่ใช้ฟันปลาอันนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูเกณฑ์ที่ใช้ฟันปลาฟิกยังไงฟิกยังไงสมมติรายได้เนี่ยผมจะฟิกไว้ที่ล้านสามวอนใส่เลยครับฟันปลาโทษครับล้านสามโอเคล้านสามครับฟันปลาปิดรายได้นะครับคราวนี้ผมกดเซฟใช่ตั้งชื่อครับสมาชิกเมมเบอร์รายได้ล้านสามล้านสามโอเคครับอยากรู้เช็คครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่ากดดับคลิกเห็นไหมครับตารางมันจะแสดงข้อมูลของสมาชิกที่ได้รายได้ล้านสามเข้ามาเท่านั้นไม่สามารถแก้ไขรายได้ก็คือมันฟิกนะครับอาจจะมองไม่เห็นกันเดี๋ยวผม18โอ้ยค่อนข้างจะยุ่งยากครับคลิปผมนะผมเดาเลยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจัดไม่ได้อะใช่ว่าผมรู้ทุกเรื่องนะโอ้ช่างมันเถอะครับมันก็ได้อย่างนี้ต่อไปครับเกณฑ์ที่2คลิกใหม่
ลับไปที่ตารางนะครับแล้วไปที่สร้างออกแบบสอบถามใหม่ปึ๊บเหมือนเดิมครับดับเบิ้ลคลิกเหมือนเดิมกดเหมือนเดิมเลยครับไม่รีรอรายได้ผมจะยึดรายได้เป็นหลักนะมันง่ายดีเกณฑ์ที่2ครับคนไอ้จริงๆที่ผมจำได้ตอนสอบมันมี5เกมอะแต่ก็นะครับจากที่ครูเขาให้ทำไอ้เนี่ยงานเก่าแล้วที่ผมดูมีแค่3เกมผมจะยึด3เกมตรงนี้เป็นหลักนะค้นหาครับค้นหารายชื่อสมาชิกถ้าไปซ่อนค้นหาคำว่าค้นหาคือมันไม่ฟิกครับก็คือใช้เกณฑ์ไลท์เลยเกณฑ์ไลท์ผมจะก๊อปปี้ไปเก็บพิมพ์มารายได้ให้กดระบุรายได้คนอื่นอาจจะงงรายได้ผมเปลี่ยนช่องบ้างดีกว่าโปรดระบุชื่อสกุลนะโปรดระบุชื่อนี่ผมเอาใช้ช่องนี้ใช้เกณฑ์นี่โอเคครับชื่อสกุลคราวนี้เราได้แล้วเราก็กดเซฟครับเหมือนเดิมกดใช่ครับค้นหารายชื่อตั้งไปครับค้นหารายชื่อค้นหารายชื่อกดตกลงครับปึ๊บมันจะมีช่องให้ใส่ค่าพารามิเตอร์กดระบุชื่อสมมุติผมระบุก็คือค่าไม่ฟิกระบุตัวอะไรไปก็ได้ครับสมมุติผมไม่รู้ชื่อใครเลยนะผมแรนดอมมาเป็นตัว i กดตกลงในเขตข้อมูลที่มีตัว i อยู่มันก็จะขึ้นหมดแล้วครับเห็นไหมครับมีตัว i ตัว i นี่ตัว i ขึ้นหมดเลยไม่เข้าใจตรงไหนก็โพสต์หาวิธีนึงนะครับเอาใหม่สมมติผมชี้เฉพาะชี้ชัดว่าเป็นอินยุนอาร์มันขึ้นมาคนเดียวแล้วโอเคครับเคลียร์นะครับ2เกณฑ์ทำให้มันใหญ่ๆอีกระหว่างนี้ฟังเพลงไหมครับได้2เกณฑ์ครับผมต่อมาเป็นเกณฑ์ที่3เกณฑ์ที่3นี่เป็นแสดงวันที่ต้องการนะมองออกแบบโอ้โหระบุวันเดือนปีเกิดโอเคครับตรงนี้เป็นปีกาใหญ่เนาะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ปีกาใหญ่ถามว่าเกณฑ์นี้ต่างจากไอไลท์ยังไงหรือค้นหายังไงคือมันเป็นเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าฟิกครับข้อมูลต้องพิมพ์ให้ถูกต้องทุกตัวมันถึงจะโชว์ตรงนี้เข้าใจนะครับผมจะโชว์ให้ดูใหม่เปิบรายได้ผมเอารายได้เป็นหลักเอาโปรดระบุรายได้ผมเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดเป็นรายได้โปรดระบุรายได้ปีกาใหญ่ปิดตามนี้กดไปเลยครับใช่แบบสอบถามรายได้ก็ได้ครับแบบสอบถามรายได้แล้วก็ว่าไปตกลงรายได้คือคลิกขึ้นมาครับอาจจะมีช่องใส่ค่าพารามิเตอร์เหมือนของค้นหารายชื่อเลยแต่การทำงานของมันจะแตกต่างกันสมมติผมใส่ผมมั่วนะผมใส่1อย่างเงี้ยตามกติกของค้นหารายชื่ออย่างตัว i เราไม่รู้เราแรนดอมไปตัว i ก็คือเขตข้อมูลไหนข้อมูลไหนมีตัว i มันก็โชว์ขึ้นมาหมดแต่อย่างปีกายใหญ่หรือเกณฑ์ที่เราทำอยู่ตอนนี้ถ้าเราใส่1ไปเนี่ยมันจะไม่โชว์นะครับผมก็ดูกดตรงลงไม่มีเห็นไหมครับเพราะว่าในข้อมูลเราในข้อมูลเราในตารางเนี่ยรายได้เนี่ยไม่มีตัวเลข1เลยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ให้ถูกใส่ข้อมูลให้ถูกต้องเป๊ะๆผมผิดอะไรนี่ครับโทษผมจะเอา
าใหม่ครับต้องพิมพ์ให้ถูกนะงั้นมันจะไม่โชว์นะครับอย่างเช่นล้านสามล้านสามเห็นไหมครับบุคคลที่มีล้านรายชื่อที่มีรายได้ล้านสามก็โชว์ขึ้นมาสามเกณฑ์เรียบร้อยครับโอ้สามเกณฑ์เรียบร้อยแล้วผมรู้สึกว่าคลิปนี้ยาวนานเหลือเกินคลิปยาวนานมากก็ต้องเข้าใจนะครับผมไม่ใช่นักแคสเกมต่อไปครับเป็นไรเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราที่ครูเขาได้สอนมาคือแบบการสร้างฟอร์มเนี่ยการสร้างฟอร์มจะเป็นอย่างนี้ครับนะนี่ตัวอย่างหิวแล้วไม่รู้เราจะทำใหม่ปิดครับปิดไม่สนใจครับปิดไม่ที่ผมไม่รู้ว่าไม่ใช่ปิดเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวหายสร้างฟอร์มครับสร้างยังไงไปที่ตารางเหมือนเดิมครับทุกอย่างต้องเริ่มที่ตารางนะไปที่สร้างครับสร้างแล้วอะไรต่อฟอร์มครับฟอร์มคนที่ใช้ภาษาอังกฤษก็นะครับก็ฟอร์มเหมือนกันนะแล้วผมจะพูดฟอร์มครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เลยขึ้นมาหน้าต่างอย่างนี้เสร็จแล้วคลิกตรงไหนก็ได้ครับในพื้นที่ว่างพื้นที่สีขาวเนี่ยคลิกขวาครับไปมุมมองออกแบบเหมือนเดิมมันจะขึ้นมาอย่างนี้พื้นที่สีขาวเห็นไหมครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ขยายออกนิดนึงครับต้องการพื้นที่ขยายเลยครับอะไรก็ว่าไปครับขยายไปใช่ครับขยายไปคราวนี้ครับเราจะให้สร้างปุ่มใช่ไหมปุ่มนี่ต้องขอโทษจริงๆครับบอกแล้วผมก็พลาดได้นะปุ่มครับเราคิดที่ปุ่ม27ครับมันจะมีเท่าที่ผมจำได้มันจะมีปุ่มตรงนี้เลยนะชื่อว่าปุ่มก็คลิกปุ่มครับเหมือนกันครับสัญลักษณ์เหมือนกันคลิกมาครับเขาให้สร้าง7ปุ่ม7ปุ่มมีอะไรบ้างเราก็ไปดูกันต่อไปพอคลิกแล้วใช่ไหมครับคลิกปุ่มนะคลิกปุ่มวาดเลยครับขนาดเท่าไหร่ก็ได้เรื่องของเราครับอยากได้เล็กใหญ่ก็แล้วแต่ครับคลิกครับคลิกซ้ายแล้วปล่อยมันจะขึ้นมาอย่างนี้มันจะขึ้นไดอะล็อกบ็อกซ์ว่าตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่งในประเภทแรกเราจะทำแค่2ประเภทครับคือการนำทางระเบียนแล้วก็การดำเนินการกับระเบียน2ประเภทนี้เท่านั้นนะจะเอาประเภทแรกก่อนการกระทำครับการกระทำเราจะเอาแค่4ตัวแรกนะเราเอานี้ก่อนครับไปยังระเบียนแรกกดถัดไปครับกดเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าอยากจะได้ข้อความหรืออยากจะได้รูปภาพในที่นี้ผมขอเอารูปภาพเพราะว่ามันค่อนข้างดูดีนะครับตามนี้พอได้อย่างนี้เสร็จนะครับสามารถย่อขยายได้ตามแล้วแต่ครับสามารถเคลื่อนย้ายได้เลยหรือตรงไหนก็ว่าไปครับแล้วว่าไปคลิกใหม่ครับเราได้มา1ปุ่มแล้วเหลืออีก6ปุ่มปุ่มที่2ครับวางก่อนครับไม่จำเป็นก็เหมือนเดิมครับประเภทแรกนะแต่การกระทำไปอันที่2ครับคือไปยังระเบียนก่อนหน้ากดถัดไปครับข้อความหรือรูปภาพก็ได้ตามแล้วแต่จริงๆไม่ต้องเอาตามรูปภาพในโปรแกรมก็ได้นะครับเรียกดูก็ได้จริงๆถ้าอยากได้รูปภาพข้างนอกนะแล้วกดถัดไปครับกดถัดไปเสร็จสิ้นก็จัดวางให้ดูดีเรียบร้อยครับแค่นั้นพออีกปุ่มครับปุ่มที่3ประเภทการนำทางระเบียนแล้วก็การกระทำก็อันที่3นะครับถัดไป
รูปภาพถัดไปครับเสร็จสิ้นจะไม่พูดนะดูไปแล้วกันขี้เกียจพูดแล้ว ได้แค่10ตอนนี้เราได้10ปุ่มแล้วเหลืออีกเท่าไหร่นะ3ปุ่มครับสักครู่ครับประเภทครับประเภทแรกอย่างที่ผมบอกเอาการกระทำ4อันแรกตอนนี้เราก็ได้ทำไปหมดแล้วนะเราจะมาอย่างประเภทที่2ครับคือการดำเนินการจับระเบียนกดเลยครับการกระทำเราเอาอะไรบ้างเราเอาบันทึกระเบียนแล้วก็ลบระเบียนแล้วก็เพิ่มระเบียนครับนะผมเอาเพิ่มระเบียนก่อนกดถัดไปครับแล้วก็กดถัดไปเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเส้นเหมือนเดิมครับระเบียนบันทึกถัดไปเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเลยก็ได้นะสุดท้ายครับลบระเบียนเลยลบระเบียนนี่จริงเสร็จสิ้นเลยก็ได้นะครับเนี่ยง่ายดีจัดให้สวยงามครับจริงๆไม่ต้องจัดก็ได้จัดก็ได้ถ้าเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับกดออกกดใช่ชื่อฟอร์มเมมเบอร์ตามนั้นเลยก็ได้ครับไม่มีปัญหาฟอร์มคลิกเลยครับมันจะได้ตามที่เราสร้างนะครับการทำงานเหมือนตามชื่อครับระเบียนแรกผมจะโชว์ทีละปุ่มนะระเบียนถัดไปเนี่ยคือไปยังข้อมูลตัวถัดไปนะครับคลิกครับเห็นไหมครับมันจะแรนดอมไปเรื่อยๆตามที่เราคลิกไม่มีแล้วเพราะว่าถามว่าอะไรครับเพราะว่าเขียนข้อมูลเรามีแค่9ไปก็มันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคราวนี้ระเบียนก่อนหน้าก็คือเขียนข้อมูลหรือข้อมูลตัวชุดก่อนหน้านะครับคลิกไปมันก็จะย้อนกลับนะครับย้อนกลับตันแล้วส่วนปุ่มนี้ก็คือว่าระเบียนสุดท้ายคือข้ามไปยังข้อมูลสุดท้ายนะครับกดครับมันจะไปที่ G09 เลยอันนี้ก็เหมือนกันครับตรงกันข้ามกันระเบียนแรกตรงตัวครับก็คือไปข้อมูลของตัวแรกก็คือ G01 ส่วน3ปุ่มนี้มีไว้ทำอะไรตามชื่ออีกแล้วครับไม่ต้องแปลเป็นไทยไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยคอมพิวเตอร์เนี่ยแปลไทยเป็นไทยแล้วมันจะยากเพิ่มระเบียนครับกดเพิ่มระเบียนเนาะเดี๋ยวนะผมขอลองหน่อยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเท่าไหร่โอเคแล้วก็ว่าไปครับแล้วแต่คุณจะคิดนะโอเคไม่ได้รหัสมันต้อง G010 เอ้ย G10ชื่อเคแล้วก็ว่าไปอันนี้คุณเล่นอันนี้ผมเล่นได้นะ18 1803อะไรก็ว่าไปครับโม้ไปครับ18ก็ได้ขออภัยครับขออภัยรายได้ก็ค่อนข้างนะ30,000ไม่30,000พอถ้าจะเหลือกินนะครับกดเพิ่มระเบียนพอเราคีย์ข้อมูลเสร็จแล้วนะเรากดเพิ่มระเบียนได้เลยครับมันเพิ่มคราวนี้เช็คครับว่าระเบียนข้อมูลที่เราเพิ่มไปเนี่ยอยู่ในตารางหรือเปล่าเช็คเลยครับเห็นไหมครับ G09 เดิมทีมีแค่ G09 นะครับแต่เรากดถัดไปเนี่ยมี G10 เข้ามาเห็นไหมครับหมายความว่าข้อมูลที่เราเพิ่มไปเนี่ยถูกบันทึกไว้แล้วเชื่อหรือไม่ก็เชื่อหรือไม่นี่ผมก็เดี๋ยวจะไปเชื่อมโยงกับใครบางคนใน Facebook นะครับตารางครับไปดูที่ตารางตาราง
งนี้เราแค่เพิ่มคือเพิ่มเข้าไปแต่ยังไม่ได้บันทึกระเบียนเลยเข้าใจนะครับเราต้องบันทึกก่อนก็คือกดบันทึกครับปึ๊บพอบันทึกเสร็จเอ๊ะผมก็งงนะทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะผมขอปิดก่อนนะมันอาจจะต้องปิดโน้นครับผมต้องปิดก่อนนะงงผมก็งงเหมือนกันโอเคขึ้นครับนี่ขึ้นแล้วคราวนี้ถ้าเราไม่ต้องการนะเราใส่ไปเฮ้ยมันอาจจะผิดข้อมูลไม่สมบูรณ์อะไรก็ว่าไปนะข้อมูลไม่สมบูรณ์อะไรก็ว่าลบเลยครับลบระเบียนลบเลยคุณกำลังจะลบมันให้ยืนยันนะว่าจะลบจริงหรือเปล่าแน่ใจนะถ้าเราแน่ใจก็กดใช่ครับกดใช่อันนี้ G10 ก็จะไม่อยู่ในระบบแล้วเหมือนเดิมครับกดบันทึกครับถามว่าตารางเห็นไหมครับถูกดีลิทมันแจ้งเลยครับว่าถูกดีลิทแล้วถามว่าทำไงให้มันหายไปเหมือนเดิมครับปิดครับปิดแล้วเปิดใหม่เห็นไหมครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วอยากสอบถามผมจำได้ว่ามี5ใช่ไหมงั้นผมจะทำให้ดูอีก2แล้วกันเนอะเกณฑ์มันจะมีมากกว่าเท่ากับอีกด้วยใช่ไหมงั้นผมจะใช้เกณฑ์ข้อนั้นแล้วกันก็คือตารางไปครับสร้างย้อนกลับมานะครับสร้างแบบสอบถามสร้างไงก็คือออกแบบแบบสอบถามกดเลยครับเดิมเองได้แล้วครับเนี่ยเก่งแล้วรายได้ผมจะให้มากกว่า2ล้านไม่จำเป็นต้องเว้นนะครับ2ล้านแสนแล้วแสน2ล้านบันทึกเลยครับรายได้โอ้โหโทษครับโทษรายได้มากกว่า2ล้าน2มิลเลียนแล้วกัน 2M แล้วกันนะM ตกลงครับกดตกลงปึ๊บดูครับว่าใช้ได้ไหมกดเลยครับเห็นไหมครับมันจะโชว์ข้อมูลที่รายได้มากกว่า2ล้านขึ้นไปมากกว่าเท่ากับแค่เปลี่ยนเครื่องหมายครับแค่นั้นพอเราได้แค่แล้วตอนนี้เราได้4เกณฑ์แล้วส่วนอีกเกณฑ์หนึ่งสักครู่ครับดูในอีกเกณฑ์หนึ่งเดี๋ยวนะผมขอหาข้อมูลก่อนอีกเกณฑ์หนึ่งคืออะไรจำไม่ได้เหมือนกันหาอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่หาที่ยากเนี่ยคือเกณฑ์นี่แหละผมจำไม่ค่อยได้นะที่เกณฑ์เนี่ย
ต่อมาเราจะใช้เกณฑ์ between คือระหว่างนะไปครับมุมมองออกแบบโอ้โทษครับโทษผมจะเริ่มมั่วนะสร้างครับเหมือนเดิมครับออกแบบ3ไปครับยาวครับลากยาว between รายได้ครับเอารายได้เป็นหลักบอกแล้วระหว่าง1ล้าน1ล้านถึง2ล้านกดบันทึกครับรายได้ระหว่าง 1M ถึงผมไม่เว้นก็ได้นะ 1M ถึง 2M ว่าไปครับนั่นแหละถามว่าได้ไหมลองดูครับน่าเห็นไหมครับมันจะโชว์ข้อมูลที่สมาชิกที่มีรายได้ระหว่าง1ล้านถึง2ล้านขึ้นมาโอเคนะครับครบแล้วกี่นาทีไม่รู้แต่ผมว่าคลิปผมเนี่ยน่าจะเกินครึ่งชั่วโมงแน่ๆแหละเรียบร้อยแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรจบหรือว่าจบหลักสูตรครับหวังว่าทุกคนจะรู้เรื่องแล้วก็สอบได้นะครับได้คะแนนดีเชื่ออย่างนั้นมีปัญหาตรงไหนก็เข้ามาสอบถามผมมาถามโค้ชก็ได้ครับตอบผมยินดีตอบทุกปัญหาถ้าผมว่างถ้าไม่มีคณิตทันถึง 4:00 โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ